คือมันไม่ใช่กู้ไม่ผ่านอ่ะมันคือไม่ได้รับการอนุมัติหากโดนกยศ.ตัดสิทธิ์ก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะไม่มีเงินจ่ายก็ไม่จบเรียนมา4ปีจะจบอยู่แล้วเงี้ยเหรอมาดูข่าวนี้หน่อยดีกว่าอย่าเล่ามากเลยเห็นผู้ชมสนใจเนี่ยผู้ชมเห็นภาพนี้ยังนักศึกษายกมือไหว้เจ้าหน้าที่กยศ.เหรอคือมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่านะทำไมหลายปีที่ผ่านมาเขากู้ผ่านแต่ตอนนี้กู้ไม่ผ่านจะร้องไห้เลยนะครับนะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินเรียนหนังสือนะกยศ.ไม่อนุมัติเงินให้สักทีเนี่ยตาแดงหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยนักข่าวไปทำข่าวเห็นไหมครับนะทีนี้เรามาดูกันสิมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยนักศึกษาคุกเข่าร่ำให้เลยนะเห็นไหมเมื่อสักครู่เนี่ยภาพจากนักข่าวต่างจังหวัดนะเขาส่งมาให้อย่าตัดเงินกู้ยืมเรียนหลังถูกระงับเงินแล้วก็บอกนะฮะว่าครอบครัวเนี่ยมีฐานะยากจนเป็นอย่างมากนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะมีเจ้าหน้าที่นะครับ8คนเอางี้แล้วกันใช้ว่า8คนเป็นตัวแทนนะครับเดินทางมาพบกับนางสาวณนิชาสารีพันธ์รองอธิการบดีและก็คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษาโดยขอให้มหาวิทยาลัยเนี่ยแจ้งเพราะมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยติดขัดนะเท่าไหร่รู้ไหมฮะ517คนแล้วก็มาพบกับศูนย์นำลงทำอะไรก็ว่ากันไปร่วมสังเกตการเอาตรงนี้ก่อนนะกู้ไม่ผ่านเนี่ยไม่คือมันไม่ใช่กู้ไม่ผ่านเนี่ยมันคือไม่ได้รับการอนุมัติที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาได้รับการอนุมัติมาตลอดนะหลังจากนั้นเนี่ยมีนักศึกษานี่ไงบางคนก็ชั้นปีที่2บางคนก็ชั้นปีที่4เป็นตัวแทนนะครับรวมทั้งหมด5คนพบเจ้าหน้าที่ของกยศ.ทุกคนมีสีหน้าเศร้าหมองเนื่องจากได้กู้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่1แล้วเมื่อถูกเรียกมาพบกับเจ้าหน้าที่ของกยศ.ต่างวิตกกังวลเกรงว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินอีกต่อไปเพราะขณะนี้กำลังเรียนจะสำเร็จการศึกษาแล้วพูดจาอ้อนวอนขอความเมตตาปล่อยเงินให้พวกหนูด้วยให้พวกผมด้วยเห็นไหมฮะภาพที่ผมให้คุณผู้ชมดูท่านในนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนื่องนักศึกษาทั้ง5คนคุกเข่าลงพนมมือไหว้ต่อหน้าน้ำตาคลอเบ้าขอความเมตตาทำให้เจ้าหน้าที่กยศ.พากันลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่เพราะว่าอยู่ตรงข้างหน้าของกลุ่มนักศึกษาพอดีนะครับนะก็บอกหนูลุกขึ้นก่อนนี่นะเขาบอกว่าเขางงมากเลยนะภาคเรียนที่2ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืมเอ้าอยู่ๆมาระงับไปยังไงเนี่ยๆนายมะหินทรนักศึกษาชั้นปีที่2เรียนคณะรัฐศาสตร์เขาบอกว่าบ้านเขาฐานะไม่ดีเออถ้าดีเขาไม่กู้หรอกนะเขาก็ต้องมาจ่ายนะคือสาเหตุเนี่ยกองทุนอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งที่พวกตนเป็นผู้กู้รายเก่านะในสถานศึกษาที่รับการพิจารณาอนุมัติแล้วก็ทำสัญญากู้มาอย่างน้อย1ปีการศึกษาตามปฏิทินนะแต่ตามปฏิทินกยศ.ทับ2เนี่ยพวกตนไม่สามารถดำเนินการได้ทำท่าจะไม่ได้กู้ต่อพวกตนจึงต้องหางานทำระหว่างเรียนนะเพราะระบบไม่เปิดค่าครองชีพวันละ100ก็ไม่ได้กองทุนกยศ.ไม่มีหลักประกันในชีวิตว่าตนจะเรียนจบหรือไม่ตนมีความจำเป็นที่จะต้องออกมารับจ้างนะครับอ้อนวอนขอความเมตตาจากกยศ.ขอได้โปรดอย่าตัดสิทธิ์กู้ยืมเงินกับตนกับเพื่อนทุกคนเลยเพราะอยากเรียนหนังสือมากเนี่ยอีกคนหนึ่งอยู่คณะการจัดการชั้นปีที่4นะกู้มาตั้งแต่ปีที่1แต่พอมาถึงปี4อีกไม่กี่เดือนก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วหากโดนกยศ.ตัดสิทธิ์ก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะไม่มีเงินจ่ายก็ไม่จบเรียนมา4ปีจะจบอยู่แล้วเงี้ยเหรอมันแปลกๆนะคุณผู้ชมครับนางสาวศิริการหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการของกยศ.บอกว่าการที่กยศ.อนุมัติเงินกู้ยืมล่าช้าถึง9เดือนทำให้นักศึกษาต้องไปทำงานเพื่อเป็นการหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนในการดำรงชีพและค่าเทอมนั้นในส่วนนี้เป็นการผิดหลักเกณฑ์ของกยศ.หรือไม่นางสาวศิริการได้กล่าวว่าณวันที่ผู้กู้ยืมกู้ยื่นคำขอกู้หากผู้ขอกู้ไม่มีงานประจำก็ถือว่าผู้ขอกู้ได้ให้ข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้เข้าเกณฑ์ผู้ขอกู้ขาดคุณสมบัติแต่ประการใดนะหลังจากนั้นก็รับเรื่องนะเพื่อต้องเอาไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปก็ยังตอบไม่ได้เห็นข่าวแบบนี้เยอะขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยนะฮะ
ลูกหลานคนรู้จักนะครับมีปัญหาแบบนี้ส่งมาให้กับทีมข่าวได้นะครับจะได้เป็นปากเป็นเสียงเข้าไปตรวจสอบว่ามันไปติดขัดปัญหาอะไรมันติดขัดอะไรฮะช้ามา9เดือนปี1ได้ปี2ได้ปี3ได้ปี4ไม่ได้อ่ะยังไงกันแน่ช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปรษณีย์อันดับ1ของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ สุดยอดนะครับทำมา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไปรษณีย์บอกว่าคือยอดขายส่งอันดับ1ของไปรษณีย์จังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดจะมี10ชิ้นนะ10ชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับ2เม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะ150นะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก่อนก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละ150อร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนู2เม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้ง10ชิ้นอ่ะนะเงินๆๆๆ150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงนะเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมพี่ขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปรษณีย์อันดับ1ของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้ย3ปีแล้วครับ3ปีละคนเนี่ยติดอกติดใจนะครับตอนนี้กำลังจะพัฒนาอยู่นะกำลังพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จำนวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่ทันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อน้อยๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละ139จากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยจริงๆแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นมาเริ่มเลยเนี่ยนะ139อร่อยมากสินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับ139นะ139น้ำหนัก130กรัมบวกๆนะหมูทุบจากพรมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนัก100กรัมบวกๆขายแค่99อร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนๆทั้งหมูทุบหมูแผ่น
หมูทุบเนี่ยจากสิงห์บุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยฮะหมูแผ่นน้ำหนัก100กรัมนะน้ำหนัก100กรัมบวกๆเลยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับน้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมฮะกากหมูนี่ผมทำตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อๆเน้นๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้ำพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านน้ำหนัก100กรัมบวกๆชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนุนสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีมช่างภาพข่าวเทอร์อะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำโขงทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ